ไปดูความคืบหน้าคุณผู้ชมคะกับการเสียชีวิตของอดีตเจ้าหน้าที่พนักงานนะคะที่ดินที่จังหวัดพังงานะคะซึ่งปรากฏว่าผูกคอตายในคุกเนี่ยนะคะมีความคืบหน้าเรื่องนี้หลังจากที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะไปโพสต์ข้อความผ่าน Facebook แล้วก็พูดถึงการเสียชีวิตนะคะบอกว่าดูแล้วเนี่ยความจริงน่าจะเป็นการฆาตกรรมมากกว่าโดยที่มีเจ้าหน้าที่ภายในรู้เห็นแต่ว่าผู้บริหารของ DSI ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหวังผลก็คือว่าอยากจะเป็นการดิสเครดิตหรือว่าใส่ร้ายกับ DSI นะคะพอไปโพสต์ Facebook แบบนี้ก็ทำให้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกมาตำหนิแล้วล่าสุดทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลก็ออกมาโพสต์โต้กลับอีกครั้งหนึ่งค่ะครับถ้าไปดูกันนะครับเป็นข้อความใน Facebook ล่าสุดนะครับของพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนานะครับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะคือไปโพสต์ข้อความนะครับบอกว่าขอฝากแชร์ให้ถึงพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายารวมถึงประชาชนนะครับบอกว่าส่วนตัวนั้นไม่โกรธไม่เสียความรู้สึกต่อข่าวที่พลเอกไพบูลย์ให้สัมภาษณ์นักข่าวมีการตำหนิผมอย่างรุนแรงเพราะว่าพลเอกไพบูลย์ถูกนักข่าวสัมภาษณ์โดยนำข้อความบางตอนของผมไปถามจนทำให้พลเอกไพบูลย์ไม่ทราบข้อความที่ครบถ้วนสมบูรณ์จนทำให้พลเอกไพบูลย์ไม่พอใจแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะครับมีการตำหนิตนเองอย่างรุนแรงนะครับนอกจากนี้ก็ได้สั่งการไปถึงปลัดกระทรวงยุติธรรมตรวจสอบข้อความที่โพสต์อีกด้วยนะครับว่าทำให้ทางดีเอสไอเสียหายหรือเปล่าเพื่อที่จะดำเนินคดีกับตัวเองนะครับซึ่งทางนายแพทย์เหรียญทองเนี่ยก็บอกด้วยนะครับว่าเรื่องนี้ดีด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าเมื่อปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ตรวจสอบข้อความที่โพสต์อย่างครบถ้วนสมบูรณ์แล้วพลเอกไพบูลย์ก็จะเข้าใจในข้อความที่ครบถ้วนสมบูรณ์ที่ได้มีการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ที่มีต่อ DSI และก็กระทรวงยุติธรรมครับค่ะคือในข้อความนะคะก็จะมีเขียนบอกว่าโพสต์ฝากไปถึงพวกนักเสี้ยมทั้งหลายด้วยบอกว่าคุณนั้นเสี้ยมผมไม่สำเร็จหรอกครับเพราะคนอย่างผมไม่แตกแยกกับคนจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วยกันเองพลเอกไพบูลย์กับผมมีอุดมการณ์ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เหมือนกันดังนั้นการเข้าใจผิดของพลเอกไพบูลย์ที่มีต่อผมจึงไม่เป็นสาระที่ทำให้ผมต้องไปโกรธพลเอกไพบูลย์ค่ะอีกด้านนึงคุณผู้ชมความคืบหน้าในการสืบสวนคดีนะคะทางรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกว่าทางพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับมาที่ผู้กำกับการสน.ทุ่ง2ห้องนะคะว่าให้ไปดำเนินการแล้วก็ยังไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งคณะกรรมการซึ่งในส่วนของคดีค่ะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือต้องไปตรวจสอบการเสียชีวิตของนายธวัชชัยระหว่างคุมขังของเจ้าหน้าที่ DSI ซึ่งเป็นหน้าที่ของสน.ทุ่ง2ห้องส่วนที่2เป็นเรื่อง DSI ที่ต้องไปตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่คนไหนปล่อยปละละเลยจนทำให้ผู้ต้องหาเสียชีวิตในห้องขังตอนนี้ยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อย่างเป็นทางการของสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจก่อนหน้านี้เก็บเนื้อเยื่อในซอกเล็บเก็บเลือดแล้วก็ส่วนอื่นๆไปแล้วนะคะคาดว่าน่าจะใช้เวลาไม่เกิน1เดือนก็จะทราบผลค่ะและตอนนี้ทางผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทุ่ง2ห้องก็ชี้แจงมานะคะว่าได้ประสานงานไปที่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะแล้วก็จะมีการสอบสวนนะคะทีมเจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาลในวันนี้ช่วงเวลาสักประมาณ 14:00 นแล้ววันพรุ่งนี้ก็จะมีการสอบสวนเจ้าหน้าที่ DSI ทั้งชุดจับกลุ่มชุดควบคุมก็เป็นการยืนยันความจริงให้ปรากฏกับสังคมค่ะครับอันนี้เบื้องต้นเองก็คงต้องรอผลตรวจสอบทางนิติเวชก่อนนะครับเพื่อที่จะสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของผู้ตายนะครับว่าเกิดจากอะไรกันแน่หลังจากก่อนหน้านี้บอกว่ามีอาการตับแตกด้วยนะครับเดี๋ยวรอดูความจริงน่าจะออกมาเปิดเผยในไม่ช้านี้นะครับ